เกรซแอนด์พินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเกมให้ป้าป๊ามาเล่นกันจะมาหลอกผู้ใหญ่แล้วนะจะมาถอนหงอกพวกเราอีกแล้วแอนนะเกรซเกมอะไรวันนี้วันนี้นะคะเราจะให้ป้าป๊ามาเนี่ยมาทายสับวัยรุ่นนั่นเองนะคะก็คืออ๋อจับสับไปรุ่นละรู้จับไหนจับไม่ใช่เหรอรู้จักไหมจับไม่รู้ดิงงจับปีวัยรุ่นปี90ตั้งแต่สมัยเราแบบว่าเด็กๆมันไม่จับนะไม่จับวันนะคะก็ทุกวันนี้มันมีขออะไรคูลๆหน่อยนะเอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวหูนี้ก็เอาไปมากแล้วมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะปี2021มาสู้ข้อแรกเป็นข้อวอร์มก่อนนะครับโอ้ยงี้หมูนี่เขาไลฟ์กำลังไลฟ์กันแบบอย่างดังอ่ะมหาสมปองใช่ไหมพระสงฆ์อ๋อใช่นี่เขาเลยคาฮาพอสอนี่นะนี่ใช่ง่ายอย่างนี้เหรอง่ายอย่างนี้อย่าถามนะสรุปคำตอบคืออะไรนะพระสงฆ์ถูกไหมเฉลยมาลูกสาวพี่สาวได้เหมือนกันเลยครับมีใช้คำว่าพี่สาวด้วยเหรอพอสอใช้แทนพี่สาวเพื่อนสาวได้เหมือนกันครับแต่พอสอที่มาจากพระสงฆ์มันเริ่มจากตอนไลฟ์นั่นแหละครับอย่างที่พี่แอนว่าครับโอเคมาโอเควอร์มเสร็จละเข้าสู่ข้อจริงแล้วนะครับนี่ถ้าใครดูอยู่นะฮะอย่าลืมตอบไปพร้อมๆกันนะวัดความรู้วัดคอมเมนต์ตอบมาได้เลยนะวัดความเป็นวัยรุ่นปี2021ใครตอบได้แสดงว่าวัยรุ่นยุค20นะถ้าใครไม่ได้ก็แสดงว่าแก่แล้วตอนที่หนูเบบี้เบสอะไรต่อไปเริ่มยังเริ่มจริตเวเนจริตเวเนคืออะไรเหรอเวเนนี่มาจากคำว่าอะไรแอนเวเนเชียนเวเนซุเอล่าใช่เวลาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนี่วัยรุ่น2021เคยได้ยินเหรอจริงเหรอไม่เคยใช้เกตเน้นจริตเวเนไม่รู้มันมีอยู่ไม่กี่เวเนซุเอล่าอันนี้คำนี้ไม่เคยได้ยินจริตก่อนการทำจริตจักรานเวนี่เวเนเนนี่อะไรเวเนี่ยเวคือเป็นทางนะนี่โหไม่รู้จริงๆเลยว่ะเจอคำนี้เข้าไปเลยไม่เคยเห็นใครใช้เลยแปลว่าอะไรอ่ะเกสเฉลยดิเกสขนาดเกสดูเฉลยแล้วแต่เกสก็ตอบไม่ได้พี่ไอ้เฉลยดิหาโจทย์มามันก็คือแบบจริตของนางงามแบบสมบูรณ์นางงามเนี่ยมันอ๋อเวเนซุเอล่าอ๋อเวเนซุเอล่าเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเวเนมาจากเวเนซุเอล่าจริงๆโอ้นี่ไม่รู้เรื่องของนางไม่รู้เรื่องจริตก็คือแบบอย่างเงี้ยต้มเล้งก็เล้งก็กระดูกใช่ไหมกระดูกแบบเปื่อยๆต้มเล้งอันนี้เป็นเชิงแกงป่ะเชิงแบบไปแกงคนอื่นเขาไหมเล้งนี่คือเป็นแบบกระดูกเปื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอกระดูกแบบต้มเล้งกระดูกหม้อไฟหม้อไฟประมาณนี้แกงเพื่อนใช่เลยก็ประมาณนั้นเหมือนแบบโดนแกงหม้อใหญ่เลยโอเคนี่อ้าวเหรออะไรไปอ่านเฉลยดีๆยังไงนะไม่ใช่เลยอ่ะต้มเล้งอ่ะมันคือการที่รู้จักว่าบูดไหมพี่แปลว่าไม่ดีอะไรเงี้ยแบบมันดูบูดอ่ะดูบูดแปลว่าอะไรอ่ะมันก็บูดไงมันเป็นสารเจ๊งเหรอเอาของจริงต้มเล้งมันไม่ได้เปรี้ยวนะก็แปลว่าแบบเนื้อแบบขั้นบูดแบบบูดต้มเล้งอะไรเงี้ยคือแบบเน่าอย่างเงี้ยเหรอใช่เป็นคำขยายของคำว่าบูดอีกทีนึงข้อสามนะคำนี้ง่ายสุขิดไม่ใช่เหรอหรือสุขิดสุขิดสุขิดสุสุกติอ่ะถูกสุกติอ่ะอันนี้พอเดาได้แต่นี่เป็นคำย่อไม่ใช่คำว่าสุขิดแล้วสออูสูไม่เอกสูมันใช้คำให้มันดูย่อๆแบบคำตายสุขิดสุขิดอะไรเงี้ยพี่คำตายต้องไปวัดเปล่าใช่ต้องไปวัดครับแล้วต้องถามอะไรครับพี่อ้าวโอ้ยจ้างกันนะแต่ละคำนี้ไม่เคยได้ยินอ่ะไม่รุ่นสมัยนี้ครับเนี่ยมีทั้งหมดกี่คำคะมีทั้งหมด325ครับโอ้ยแล้วโทรคัดมาเหลือ9คำไม่มีโอเควัยรุ่นจอจี้จอจี้นี่เคยได้ยินนะเหมือนเมาส์อ่ะไม่ใช่จอจี้จอจี้คือเมาส์อ่ะเมาส์มาแบบนินทาอะไรอย่างงี้ก็คือเวลาที่แบบหนูเห็นคนใช้นั้นหนูไม่เคยใช้ก็คือเหมือนแบบพูดจริงป่ะเนี่ยอย่าจอจี้นะอะไรประมาณอย่าล้อเล่นอย่างเงี้ยหรออย่ามาแบบอย่าโกหกนะประมาณนั้นถูกไหมคะพี่ไอไม่ถูกครับสรุปคนเฉลยก็ไม่ถูกไม่ไม่ถือว่าพ่ออีแม่ไม่ถูกแต่เกมถูกไงเหมือนว่าหนูนี่ก็ช่วยนะเฉลยไม่ถูกสักอันถูกจริงๆปะเปิดมาแต่ละอันอ่ะเกมก็งงขนาดเกมเรื่องต่อ
คำเนี้ยมันตาร์ชมากคืออะไรวะมันจ้าบมากใช่ไหมเออประมาณนี้ป่ะจะบอกมันตาร์ชมากไม่ไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันใช่เหมือนกับแท็บมากไหมมันเหมือนแท็บไหมอะไรคือแท็บแท็บก็เคยแท็บอะไม่ใช่เหรอมันตาร์ชก็คือก็แบบเหมือนมันว้าวอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมไอ้ใช่ไหมเกตแต่ว่าเหมือนกับเดอะเบสอ่ะมันสุดอ่ะอ๋อมันสุดมันว้าวมันสุดอะไรเงี้ยอ๋อได้แปลว่าความหมายเราก็รู้เดี๋ยวไปคุยยามาเลยมันตัดมากมากผมเนี่ยผมให้ข้อนี้พี่อิน 0.75 คะแนนครับเฮ้ยอะไรเนี่ยก็ตอนนี้แล้วอ่ะตอนนี้5ข้อได้ถูกแล้วอ่ะข้อที่ผิดตรงไหนอ่ะเออว้าวตรงไงให้ก็ได้อ่ะข้อต่อไปฉีดยาฉีดยาคือฉีดเหรอฉีดอย่างเงี้ยวัคซีนฉีดยาป้ายยารู้จักเป็นป้ายยาเนาะฉีดยาคืออะไรอ่ะก็ฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยมาไฟเซอร์ไม่ใช่ดิฉีดยาแรงเคยได้ยินไหมฉีดยาแรงฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยเออช่วยเหลือเกสเฉลยดิคำสั่งให้ใช้เมื่อกี้มาบายเกือบถูกแล้วเนี่ยพูดออกมาแล้วทีมาตรการไม่ใช่ฉีดยาคือขั้นตอนของการป้ายยาป้ายยาก็คือแบบโอเคแค่ป้ายแต่ที่ฉีดเลยว่าช็อกเลยนาทีต้องโดนแล้วอ่ะขั้นกว่าของป้ายยาข้อต่อไปข้อที่7ปั๊วปังปั๊วโดนแปลว่าแบบมันใช่ปั๊วมันปังมันอย่างเงี้ยมันปั๊วเออปั๊วแปลว่าประมาณว่าแบบดีเลิศเนี่ยโดนไงได้ทั้งหมดที่เปิดมาเนี่ยหนูไม่เคยใช้เลยสักคำเนี่ยปั๊วนี่พอได้ปั๊วนี่พอได้ก็ดีมาข้อต่อไปเกียมคล้ายๆแบบโดนแกล้งอ่ะโดนแบบแค่โดนแกงเงี้ยมาเกียมเลยแกล้งจนสุดแล้วอ่ะโดนแกล้งจนหมดสภาพเกียมแล้วเออใช่ไหมเกณฑ์ไม่รู้ยังไงไอ้เตรียมแปลว่าเตรียมครับแบบเตรียมพร้อมมันต้องเตรียมอย่างเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยมันไม่มีรอเรือมใช่ไหมเหรอถ้าเขียนว่าเกียมอ่ะเราก็จะรู้นะก็รู้ไงผมก็เลยต้องคนส่วนใหญ่ที่ใช้เขาใช้ว่าเกียมเราจะรู้เลยข้อสุดท้ายง่ายมากเลยพี่ผมมั่นใจว่าคนนี้พี่ตอบถูกแน่นอนโอเคกาสลองสองปีบมันเรื่องไอ้เนี่ยสองปีบเรื่องที่สองปีบปีบคืออะไรสองคืออะไรแต่สองเนี่ยมันคือกาสลองสองปีบคนเดียวกันเล่นแต่คนหนึ่งเหมือนดีคนหนึ่งเหมือนร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเงี้ยเหรอกาสลองสองปีบจำได้ว่ามันมีตัวหนึ่งอะมันร้ายมากก็ไม่รู้นะอันนี้แสดงป้าไทยว่ามันคือเป็นการแสดงแล้วก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นดีเหมือนกาสลองเดี๋ยวก็ยักร้ายอีบ้าอีบ้าเนี่ยเฉลยเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโดนหลอกได้ไงไม่รู้นะอ่ะเฉลยสิเกสแปลว่าเหมือนกันแต่กับแก่พี่คือสรุปเหมือนเหรอแปลว่าเหมือนแปลว่าเหมือนกันเหมือนกับประมาณว่านี่อ่ะมันคือคนแสดงคนเดียวกันแบบย่าย่าเป็นกาสลองทั้งสองปีบ้านะไว้รุ่น90ถ่ายกลับบ้างนะไม่กระตอบนะเข้าวินกางเกงในเข้าวินแปลว่าอะไรกางเกงในเข้าวินอะไรกางเกงในเข้าคนสูตรโอโมโอโมคืออะไรโอโมสมมุติว่าผู้หญิงเดินมาเงี้ยผู้ชายบอกโอ้คนนี้มันโอโมมากเลยคือแบบขาวไงก็โอโมเนี่ยแบบขาวออร่าเงี้ยสำหรับสักผ้าขาวเจ๊รู้ป่ะแว่นแปลว่าอะไรแว่นแว่นก็เหมือนมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยแว่นมอไซค์อ่ะรู้อะไรทาโร่ทาโร่แปลว่าอะไรไอ้ทาโร่ทาโร่ทาโร่ทออาทะสระโอหอหีบลอลิงไหมปลาเส้นปลาเส้นทาโร่มันจะมีความหมายเดียวกันคำว่าเสลอเสลอคืออะไรเออเสลอคืออะไรไอ้รู้ป่ะเสลอเสลอดูแปลว่าบ้านนอกดูอะไรอย่างเงี้ยแบบเสลอแบบทำอะไรไม่ถูกต้องอ่ะเสลอแล้วก็ให้แถมให้คำหนึ่งพี่อาถามเยอะเดี๋ยวเขารู้ว่าผมแก่ด้วยโอเคพอประมาณอ่ะปิดคลิปอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับความมั่วของวันนี้นะคะก็พังจริงๆทั้งเกณฑ์แล้วก็ทุกคนนี่เอาไอ้2021มาเดี๋ยวเจอ90บางงงอะไรงงอ่ะโอเควันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย